สวัสดีค่ะวันนี้น้องจะมาทำมินิฮาทูอีกแล้วจ้ะเป็นแบบว่าสาตาคมคมแบบว่าบาดใจเลยไม่เสียเวลาเริ่มทำผมกันเลยนะจ๊ะแบบเป็นลอนมาม่าค่ะอันนี้ใช้เป็นเบอร์25นะคะในการลอนจ้าแล้วก็มาผมขึ้นนะคะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์จากเกาหลีค่ะโอเลนสีชมพูค่ะฉีดสเปรย์น้ำแร่ปลุกผิวให้ตื่นนะคะแล้วก็ใช้เป็น History of Wu ค่ะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นจ้าพลาดไม่ได้เลยนะคะครีมกันแดดค่ะของR'oreal จ้าก็ใช้คอเลกเตอร์นะคะลงใต้ตาของเราเล็กน้อยค่ะใช้คูชั่นซองเซมุนค่ะตกทั่วใบหน้าของเรานะคะทริคเล็กๆก็คือว่าสเปรย์น้ำแร่ฉีดไปที่พับนะคะแล้วค่อยตกเนี่ยจะทำให้เกลี่ยง่ายขึ้นนะจ๊ะใช้แป้งฝุ่นนะคะเกลี่ยทั่วใบหน้าค่ะจากนั้นก็มาเขียนคิ้วกันคิ้วเนี่ยนะคะเป็นมงกุฎของใบหน้าพลาดไม่ได้เลยจ้าปัดขนคิ้วด้วยมาสคาร่าเขียวค่ะแล้วลงสีน้ำตาลอ่อนทั่วเปลือกตานะคะบนตาและตาล่างด้วยนะจ๊ะจากนั้นก็เอาสีน้ำตาลเข้มนิดนึงขัดเฉพาะตรงหางตาของเราขึ้นมานะคะจะได้ดูมีมิติค่ะยังไม่หมดกันนะจ๊ะเพราะเราจะใช้เป็นตัวอินไลเนอร์สีดำตัวนี้นะคะเนื้อนิ่มเขียนง่ายนะคะของเมรินดาค่ะแล้วยังไม่พอค่ะน้องก็จะใช้เป็นของตัวญี่ปุ่นนะคะ LB ค่ะเคลียร์บริเวณรอบตาของเราอีกทีนึงค่ะเพราะว่าเส้นเร็วเล็กบังคับง่ายค่ะแล้วก็เอาแปรงหัวตัดนะคะค่อยๆเกลี่ยเนื้อค่ะให้ดูเรียบเสมอกันนะคะแล้วก็ดึงหางตาของเราไปค่ะยังไม่พอนะเราจะใช้เป็นอายไลเนอร์ของ Too Faced นะคะเขียนเพื่อให้เส้นคมชัดยิ่งกว่าเดิมจ้าจากนั้นใช้เป็นของ Yumilash นะคะเป็นเจลปัดขนตาค่ะเคลียร์พวกแป้งออกไปก่อนนะคะแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าค่ะของ Creo นั่นเองเรียงเส้นสวยมากจ้าเรื่องของดวงตายังไม่จบเพราะเราต้องติดขนตาแบนขนตาเบอร์ N03 ก่อนนะจ้าเห็นปะตาเปลี่ยนมากวันนี้เฉดหน้าด้วย Fenty Beauty นะคะก็คือเหล่าดังสั่นขึ้นมาเลยจากนั้นก็ทุบโหนกทุบคางทุบกลางเป็นเหมือนแจ๋ปัดแก้มกันด้วย Shiseido นะคะแก้มอมชมพูแล้วก็ปัดไฮไลท์ด้วยของ Creo นะจ๊ะปากค่ะใช้เป็นของจะฟรีสตาร์นะคะสีนี้สวยมากนูดอมชมพูเสร็จแล้วค่ะลุควันนี้ก็คือชั่วๆกันไปเลยจ้าตาคมบาดใจกันไปเลยนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์น้องนะคะจุ๊บ